เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยอันนี้เราก็มี overview เป็นภาพรวมของการสนทิแบบไทยใช่ไหมทีนี้การแผงคำก็เหมือนกันหัวข้อที่ 4.2.4 เนาะการแผงคำที่เราขอมีคล้ายกับ overview หรือว่าแผนผังรวมแผนภาพให้มองเห็นภาพรวมนะคะก็คือการแผงคำของเราเนี่ยพี่ขอแบ่งออกเป็น2อย่าง2ทางย่อยๆนะคะชึบทางแรกก็คือการลดพยางค์ง่ายคือคนสมัยใหม่ขี้เกียจมากขึ้นแต่บางอันก็เพิ่มนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลดมากกว่านะคะคนขี้เกียจก็เหมือนโรงเรียนพี่อย่างเงี้ยสมมติว่าตอนพี่อยู่ม.ปลายนะคะวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยอย่างสายศิลป์ต้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานใช่ไหมเราก็จะเรียกกันว่าวิทพื้นคนอื่นเขาจะคิดว่าเรียนวิชาวิทพื้นต้องไปนั่งวิทพื้นหรือออกกำลังกายไม่ใช่ต่อมานะคะคือการลดพยางค์อย่างแรกใช่ไหมต่อมาคือการเปลี่ยนรูปสระเพียงชนะวรรณยุกต์รูปสระพยัญชนะและวรรณยุกต์อันนี้ก็จะแบ่งเป็นย่อยๆอีกทีนึงก็คือแบ่งเป็น1เปลี่ยนรูปสระ2เปลี่ยนรูปพยัญชนะแล้วก็3เปลี่ยนวรรณยุกต์นะคะแต่ละอันก็จะมีหลักการของตัวเองเนาะภาษาไทยก็จะมีหลักเพราะเราเรียนวิชาหลักภาษาไทยอยู่เราเลยต้องเรียนรู้พวกนี้นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวพี่พาไปดูการลดพยางค์กับการลดพยางค์ก่อนเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเราต้องรู้ความหมายของการแผงคำก่อนการแผงคำคือการเปลี่ยนแปลงรูปสระหรือวรรณยุกต์แต่ว่าเป็นการลดคำลดพยางค์เฉยๆก็ได้นะแต่ว่านิยามเขาให้มาอย่างนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปสระพยางค์ชนะและวรรณยุกต์ที่มีอยู่ในคำเดิมก็คือเอาคำเดิมมาเปลี่ยนใหม่นั่นเองโดยความหมายไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามด้วยความหมายเดิมนั่นเองนะคะถ้าเปลี่ยนคำเป็นความหมายอย่าเรียกว่าคำเดิมดีกว่าเรียกว่าแผงดีกว่าอันนี้มันเปลี่ยนแค่เสียงสระวรรณยุกต์แผงชนะแต่ว่าความหมายเหมือนเดิมโดยความหมายมิได้ขีดเส้นใต้นะมิได้นะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะคะคำชนิดนี้เรียกว่าคำแผลงโอเคทั้งหมดนี้ใหญ่ๆกันแล้วว่าคำแผลงคำแผลงนะไม่ใช่คำแพงน้องไม่ทันพี่ถ้ามีหนังเรื่องนึงอะจำไม่ได้ชื่ออะไรแต่ผีมันชื่อคำแพงเลือกคำแพงนะคะก็ขอจบการเกริ่นแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปตะลุยกันเลยดีกว่านะคะอ
เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินไอติมเวนจีแล้วเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนกันนะคะ